ในการเลือกใช้เลนให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ร่วมกับเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆเช่นการจัดองค์ประกอบภาพการถ่ายแบบชัดลึกชัดตื้นถ้าถ่ายวิดีโอก็มีการมูฟเมนต์การเคลื่อนกล้องที่หลากหลายมันก็จะสร้างลุคสร้างอารมณ์ให้เหมือนกับภาพยนตร์ก็จะดูมีมิติสวยงามและเล่าเรื่องได้ครับสวัสดีครับพบกับผมนะครับแยมจาก1985 Production นะครับวันนี้นะครับผมก็จะมาแนะนำสำหรับมือใหม่นะครับที่อยากได้ภาพแบบลุคภาพยนตร์นะครับแต่ว่าติดปัญหาเรื่องการเลือกใช้เลนนะครับวันนี้ผมก็เลยจะมาแนะนำการเลือกระยะเลนให้เหมาะสมกับงานและสร้างลุคให้กับงานของเราให้เป็นแบบภาพยนตร์ครับการถ่ายงานแบบจริงจังเพื่อให้ได้งานแบบมืออาชีพนะครับนอกจากการเลือกกล้องให้เหมาะสมกับงานการถ่ายทำการวางเฟรมหรือการถ่ายวิดีโอมูฟเมนต์ที่สวยงามแล้วนะครับการเลือกใช้เลนก็สำคัญเหมือนกันนะครับเพราะว่าระยะของเลนเนี่ยมันจะให้อารมณ์ของภาพที่แตกต่างกันไปและในแต่ละสถานการณ์ก็จำเป็นต้องเลือกระยะเลนให้เหมาะสมด้วยนะครับนอกจากเลือกระยะเลนให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วนะครับในงานวิดีโอมันยังสามารถสร้างอารมณ์สร้างมิติเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ภาพเนี่ยออกมาแบบลุคซีเนมาติกได้เลยนะครับโอเคครับเดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาแนะนำมือใหม่นะครับว่าระยะเลนแต่ละระยะมันสื่อความหมายได้ยังไงบ้างครับอันดับแรกเลนมุมกว้างช่วงประมาณ16ถึง35มิลลิเมตรนะครับมันก็ถือว่าเป็นมุมกว้างนะครับหรือว่าจะน้อยกว่านี้ก็ได้นะแต่ว่าโดยรวมแล้วนะครับก็คือมันเหมาะกับการถ่ายวิวทิวทัศน์สถานที่ต่างๆให้เห็นถึงความยิ่งใหญ่ให้เก็บรายละเอียดของภาพได้เยอะนะครับและมันยังสามารถทำให้เราเนี่ยจับวัตถุและฉากหลังได้อย่างลงตัวนะครับและเก็บรายละเอียดของขนาดได้เป็นอย่างดีเลยครับและระดับที่2เลนระยะ normal ถึง telephoto นะครับอย่างถ้าสมมติว่าเป็นระยะ normal เนี่ยก็ระยะประมาณ35มิล50มิลและระยะประมาณ85มิลขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นระยะ tele แล้วนะครับเดี๋ยวเรามาพูดถึงระยะ normal ก่อนนะครับเป็นระยะประมาณ35มิล50มิลเนี่ยโดยส่วนตัวผมแล้วนะครับผมจะเน้นถ่ายประมาณครึ่งตัวนะครับและระยะกลางหรือระยะ medium แบบนี้นะครับมันก็สามารถเก็บอากับกริยาท่าทางได้ครบนะครับแต่ระยะเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับเรานะครับว่าเราจะ move เข้าไปใกล้หรือว่าจะออกมาถอยมาไกลนะครับแต่โดยส่วนตัวแล้วเนี่ยอย่างกรณี35มิลหรือ50มิลนะครับอันนี้ผมจะถ่ายประมาณนี้แต่ถ้าเมื่อไรนะครับที่ผมเปลี่ยนเป็นระยะเทเลนะครับผมก็จะถ่ายระยะที่มันแบบโฟกัสหน่อยส่วนประมาณอกบนขึ้นไปหรือตรงประมาณหน้านะครับซึ่งอันนี้มันจะทำให้เราเก็บสีหน้าท่าทางได้นะครับก็ถือว่าเป็นระยะที่เหมาะนะครับที่จะเอามาใช้งานลักษณะนี้นะครับและระยะเทเลแบบนี้นะครับมันก็จะทำให้ฉากหลังเนี่ยละลายนะครับมันก็จะสร้างมิติภาพได้ดีนะครับเลนซูมเนี่ยครับเป็นเลนที่สามารถปรับระยะเลนได้ในตัวนะครับอย่างเช่น16 35 24 70 70 200อันนี้นะครับเป็นระยะเลนที่ยอดฮิตข้อดีของมันก็คือมันสะดวกในการใช้งานนะครับเราเนี่ยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนเลนบ่อยๆนะครับมันสามารถที่จะปรับระยะเลนได้ในตัวเลยมันเหมาะกับงานในลักษณะที่เป็นอีเวนต์หรือว่างานที่เราไม่สามารถที่จะเปลี่ยนเลนได้บ่อยๆนะครับซึ่งเลนซูมเนี่ยมันก็เหมาะกับงานพวกนี้มากแต่ว่าเลนพวกนี้มันก็จะมี f-stop ที่ไม่กว้างนะครับอยู่ที่ประมาณ 2.8 ขึ้นไปนะครับแต่ตรงนี้นะครับก็จะมีเลนซูมที่มี f-stop น้อยนะครับทำให้เกิดการละลายหลังได้เยอะนะครับอย่างเลนซูมของ Sigma ที่ทำมาใหม่นะครับก็อยู่ที่ f1.8 เลยซึ่งถือว่าเป็นเลนซูมที่ f-stop น้อยมากๆรูรับแสงกว้างหรือ f-stop น้อยเนี่ยมันดียังไงนะครับก็คือมันสามารถจะละลายหลังได้ดีนะครับยิ่งเป็นเลนซูมด้วยแล้วเนี่ยอย่าง 70-200 หรือว่า 24-70 อะไรประมาณนี้นะครับถ้า f-stop น้อยๆเนี่ยครับมันก็จะเกิดการละลายหลังได้สวยงามครับแทบจะไม่ต้องเปลี่ยนเลนเลยครับเราก็สามารถถ่ายทำออกมาเล่าเรื่องได้อย่างเต็มที่เลยนะครับและต่อไปเป็นเลนพรามนะครับก็คือเป็นเลนที่ฟิกระยะเอาไว้แล้วนะครับก็อย่างเช่น35มิล f1.8 50มิล f1.4 หรือว่าจะเป็น85มิล f1.2 นะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างมานะครับแต่ว่ามันก็จะมีหลายระยะนะครับที่มันเป็นเลนพรามนะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วนะครับเลนพรามเนี่ยจะมีรูรับแสงที่กว้าง f-stop ที่ตัวเลขน้อยๆนะครับและก็สามารถถ่ายละลายหลังได้ดีหรือว่าจะเป็นการถ่ายแบบละลายฉากหน้าเพื่อให้ตัววัตถุที่เราโฟกัสเนี่ยมันเด่นขึ้นมานะครับซึ่งเลนพรามเนี่ยก็จะสามารถช่วยเราได้ในจุดนี้นะครับโดยสรุปแล้วนะครับในการเลือกใช้เลนให้ถูกต้องเหมาะสมกับสถานการณ์ร่วมกับเทคนิคการถ่ายภาพต่างๆเช่นการจัดองค์ประกอบภาพการถ่ายแบบชัดลึกชัดตื้นถ้าถ่ายวิดีโอก็มีการมูฟเมนต์การเคลื่อนกล้องที่หลากหลายมันก็จะสร้างลุคสร้างอารมณ์ให้เหมือนกับภาพยนตร์ก็จะดูมีมิติสวยงามและเล่าเรื่องได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆให้สำหรับมือใหม่นะครับก็หวังว่าจะมีประโยชน์ไม่มากก็น้อยและใครนะครับที่ยังไม่ได้กดติดตาม1985 Production นะครับก็สามารถกดติดตามได้เลยนะครับเพราะผมก็จะมาแชร์เทคนิคเกี่ยวกับการถ่ายภาพถ่ายวิดีโอรวมถึงแนะนำแกดเจ็ตต่างๆด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับ